ซุปตาแถวหน้าพลอยเชอร์มานพร้อมเผยเคล็ดลับสวยเป๊ะทุกองศา EPTQ ฟิลเลอร์ตัวมัมนานๆจะออกงานทีแต่นาทีนี้ไม่มีใครเป๊ะปังเท่าตัวแม่ตัวมัมอย่างสาวพลอยเชอร์มานแล้วค่ะเรียกว่าลัคกี้อินเกมแอนด์ลัคกี้อินเลิฟสุดๆพอล่าสุดเจ้าตัวนางแทนแบรนด์แอมบาสเดอร์บอกต่อเคล็ดลับความสวยเป๊ะทุกองศาในงานเปิดตัว EPTQ Embracing Diversityฟิลเลอร์ตัวมัมระดับ Global ณชั้น1แฟชั่นฮอลล์สยามพารากอนค่ะภายในงานได้รับเกียรติจากคุณจิรวิทย์วิสุทธิยาน CEO และคุณธรรมพงศ์ตรีสิริพิสารโคฟาวเดอร์เป็นประธานเปิดตัวด้วยไฮไลท์โชว์พิเศษจากนางเอกสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ที่รับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อ Beauty Diversity ท่ามกลางเสียงปรบมือและรอยยิ้มจาก Exclusive Customer และแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างคับคั่งโดยมีดีเจอ๋องเขมรัตน์ทำหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะส่วนบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะค่ะโอ้คอยพูดก็ได้ค่ะวันนี้เป็นวันเปิดตัวนะคะฟิลเลอร์ตัวมัมนะคะ EPTQ นะคะก็เป็นฟิลเลอร์มาจากเกาหลีแล้วก็เป็นที่ยอมรับระดับ global เลย59ประเทศด้วยกันค่ะความพิเศษของฟิลเลอร์ตัวนี้ทำไมมันถึงขึ้นชื่อว่าเป็นตัวมัมอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นชื่อตัวมัมเพราะว่าเป็นฟิลเลอร์ที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่บอกเนี่ยในการที่ได้ยอมรับระดับ global ทั่วโลกถึง59ประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยแล้วก็จะบอกว่าเป็นของดีจริงๆใครพูดไม่ถูกแต่พออยากให้ทุกคนเปิดใจลองดูค่ะทั้งสองท่านทำไมถึงต้องเป็นน้องพลอยคะสำหรับการเปิดตัวพลอยตอบแทนเลยค่ะวัยเหมาะสมค่ะยังไงคะขออนุญาตนะก็ตอนทีมงานที่เสนอชื่อคุณพลอยมาเนี่ยเรามีหลายชื่อก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็พอลุกปุ๊บเราสัมผัสได้เลยพอบอกจะให้อธิบายเนี่ยต้องเรียกว่าวันนี้เป็นความเป็น definition ถ้าพูดมันอาจจะยาวนิดนึงแต่ได้เลยว่าชีต้องการไม่ใช่เราต้องการฮะเราต้องการก็มีความสมัยมีความแซสซี่แต่ว่าอย่างที่เราเห็นใน presentation ที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นคำว่า fun fashionable แล้วก็เป็นคนที่ผมคิดว่าสะท้อนความเป็นผู้หญิงที่มีความเป็นมิติในหลายๆด้านแล้วก็สร้างที่เราใช้สโลแกนคำว่า embracing diversity เนี่ยคุณพลอยสะท้อนตัวนี้ได้อย่างชัดเจนในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ทุกมิติที่เรารู้สึกได้จริงๆครับนั่นคือส่วนที่เราร่วมแบบฟิลเลอร์ตัวนี้จะแบบรันโครงการยังไงบ้างฟิลเลอร์ตัวนี้จะรันโครงการแบบหรือความแตกต่างจากที่พวกอื่นของเราเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความปลอดภัยแล้วเนี่ยซึ่งการันตีจากการที่ได้รับการยอมรับนะครับจากการที่ทำการตลาดไปถึง59ประเทศทั่วโลกนะครับได้รับมาตรฐานสำคัญเนี่ยในระดับนานาชาตินะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เราก็มั่นใจว่าจะเป็นฟิลเลอร์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยที่สูงนะครับรวมถึงว่าทางบริษัทของเราเองเนี่ยก็มีบริการที่ดีเยี่ยมที่จะให้บริการทุกคนเรียกว่าข้อดีมันคือฟังดูง่ายนะคะแต่มันเป็นคุณสมบัติที่หายากความคุ้มค่าฉีดมันไม่ฉีดนี่แหละค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติฟังดูง่ายๆซิมเปิ้ลแต่เราต้องการความเป็นธรรมชาติเพราะว่าหลายคนจะเห็นบทเรียนแล้วว่าจากที่ต่างๆเนี่ยในการฉีดฟิลเลอร์นั้นน่ะถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีมันก็จะบ้งบ้งในที่นี้คือความเป็นก้อนเป็นรูปเป็นความขุ่นอะไรต่างๆนานามันก็แบบการเป็นว่ามันเป็นโทษต่อใบหน้าเราแต่ทีนี้ความธรรมชาติเนี่ย EPTQ เนี่ยมีให้คุณแน่นอนค่ะอันนี้พอยการันตีด้วยตัวเองเลยดูหน้าพอยสิกับธรรมชาติมั้ยล่ะสุดท้ายอยากคุณพอยฝากแนะนำว่าถ้าคนจะเลือกคุณต้องเลือกมีวิธีเลือกยังไงตัดสินใจในการใช้เพราะเดี๋ยวนี้มีอะไรไม่รู้จะเลือกอะคะไม่ต้องยากแล้วค่ะแบบง่ายๆเลยมา EPTQ นี่แหละค่ะจบปึ้งค่ะก็อย่างที่บอกไปหมดอย่างแล้วไม่พูดอะไรมากขอให้ลองค่ะดูหน้าตัวมังเป็นอย่างตัวอย่าง